คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการจับตาเอเชียตะวันออกนะคะในวันนี้ดิฉันพร้อมกับคุณสรัญญูบุหลังและคุณสมิตาหนุนพักดีเจ้าหน้าที่ของประจำโต๊ะอินโดนีเซียจะมาคุยกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ไทยและอินโดนีเซียในครั้งที่สองค่ะในวันนี้เนี่ยเราจะไม่ปูพื้นแล้วเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียแต่เราจะเข้ามาในรายละเอียดในหลายคนที่อาจจะไม่รู้จักว่าไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์กันได้อย่างไรนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรรวมทั้งจะปูทางไปสู่อนาคตกันได้อย่างไรบ้างหัวข้อน่าสนใจค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาย้อนอดีตกันสักเล็กน้อยจริงๆความสัมพันธ์ไทยและอินโดนีเซียเนี่ยอยากจะขอถามคุณสรัญญูนิดนึงว่าเริ่มต้นอย่างไรความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียเนี่ยเนื่องจากเป็นประเทศในภูมิภาคเดียวกันนะครับเรามีแลกเปลี่ยนกันมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรโบราณแล้วนะครับของไทยเรามีอยุธยามีสุโขทัยอินโดนีเซียเขาก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเทปที่เราก็พูดถึงมัชปาหิตนิดหนึ่งนะครับมีศรีวิชัยมีหลายอาณาจักรตอนนั้นก็มีการค้าขายเป็นหลักนะครับส่งเรือมาค้าขายกันแล้วก็มีวรรณคดีวรรณกรรมที่เราคุ้นจักเรารู้จักอีเหนาอีเหนาสบาอย่างเงี้ยครับทีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของไทยอินโดนีเซียเนี่ยมันมีที่โดดเด่นมานะครับมีมาตั้งแต่ก่อนอินโดนีเซียได้รับเอกราชด้วยซ้ำนะครับความสัมพันธ์ที่โดดเด่นนี้ที่เป็นไฮไลท์ของความสัมพันธ์ไทยอินโดเลยนะครับก็คือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอินโดนีเซียเกาะชวาตอนนั้นนะครับของรัชกาลที่5นะครับซึ่งท่านเสด็จไปเยือนอินโดนีเซียเนี่ยถึง3ครั้งแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงว่าท่านเสด็จประพาสอินโดนีเซียเนี่ย คุณสรัญญูเนี่ยบอกว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันมีก่อนที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชวันที่เขาได้รับเอกราชจริงๆนี่คือในช่วงปีอะไรอะคะปี1949นะครับปี1949ต้องไปบวกเป็นปีไทยกันแต่ว่าท่านเสด็จประพาสก่อนหน้านั้นอีกใช่จริงๆอินโดนีเซียเนี่ยเขาประกาศเป็นเอกราชที่ปี1945นะครับแต่ว่ามีการต่อสู้กันกับเจ้าอาณานิคมเดิมนะครับซึ่งจะเป็นที่ยอมรับว่าได้เอกราชโดยสมบูรณ์จริงๆใน4ปีถัดมาก็คือปี1949ซึ่งก่อนหน้าปี1945เนี่ยนะครับไทยเราก็ได้เคยมีความสัมพันธ์กับอินโดมาแล้วในฐานะเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ในตอนนั้นนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็คือรัชกาลที่5นะครับได้เสด็จเยือนเกาะชวาซึ่งตอนนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของฮอลแลนด์เพื่อส่งไปศึกษาการวางผังเมืองการดูแลพื้นที่ของชวาโดยฮอลแลนด์ตอนนั้นนะครับเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศไทยเราให้ทันสมัยนะครับเทียบเท่าประเทศต่างๆท่านเสด็จไปเยือนครั้งแรกในปี2413เมื่อ150ปีก่อนปีพ.ศ. 2413ใช่ครับ150ปีก่อนแล้วก็หลังจากนั้นท่านเสด็จไปอีกในปี2439นะครับและปี2444นะครับ3ครั้ง3ครั้งนะครับก็ท่านได้ไปศึกษานะวิธีการพัฒนาประเทศของฮอลแลนด์ในชวานั้นนะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยก็มีเกิดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับเมื่อไปถึงชวาแล้วเนี่ยสินค้าที่โดดเด่นของชวานะครับเป็นศิลปะวัฒนธรรมของเขาเลยเนี่ยก็คือผ้าบาติกนะครับที่ขึ้นชื่อคือทุกเมืองเขาจะมีบาติกของเขาเป็นเอกลักษณ์ใช่แล้วท่านก็เสด็จหลายๆเมืองด้วยนะครับเมื่อไปท่านก็ส่งซื้อบ้างนะครับแล้วมีผู้มาถวายบ้างนะครับตลอดทริปตลอดการเดินทางเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยก
ก็มีผ้าบาติกนะอยู่ในการเก็บสะสมของพระองค์เนี่ย300กว่าชิ้นนะครับซึ่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในพระราชวังนะครับซึ่งก็นำมาสู่นะครับการจัดนิทรรศการผ้าบาติกนะครับโดยความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานนะครับก็จะมีสถานทูตอินโดนีเซียนะครับมีพิพิธภัณฑ์ผ้าสถานทูตอินโดนีเซียที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยใช่ครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งได้จัดนิทรรศการนะครับชื่อว่านิทรรศการผ้าบาติกสายสัมพันธ์ชวาและสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจัดมาเป็นหลายๆเซสชั่นหลายๆช่วงนะครับเริ่มตั้งแต่ปีจากเมื่อไหร่อะคะเริ่มตั้งแต่ปี2561ก็คือจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันก็ยังมีนะครับยังมีจัดอยู่แล้วก็เป็นนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะฮะระหว่างไทยกับอินโดโดยเฉพาะในเรื่องของเป็นวัฒนธรรมของอินโดนะครับผ้าบาติกผ่านทางผ้าบาติกอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คนไทยทั่วไปอาจจะไม่ได้ทราบว่ารัชกาลที่5เนี่ยทรงสานสัมพันธ์ไทยและอินโดนีเซียในเชิงวัฒนธรรมอย่างไรทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยซ้ำใช่ครับแล้วก็เป็นทรงมีความมุ่งมั่นที่จะไปศึกษาวิธีการพัฒนาประเทศจากฮอลแลนด์ที่อยู่ที่ชวาแล้วนำกลับมาใช้ที่ไทยนะครับซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่เราน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็เราก็เห็นเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของประวัติศาสตร์ซึ่งมันก็ในเทศกาลนี้ก็ตอบโจทย์ที่ดีนะครับในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทำให้ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยรู้ว่ามีความสัมพันธ์มายาวนานในแง่นี้ด้วยนะครับทีนี้เทศกาลผ้าบาติกเนี่ยค่ะเข้าใจว่ามีมานานแล้วพอสมควรใช่ครับอันนี้เราก็มาพูดกันว่าในช่วงที่เราเริ่มมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่คะไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอินโดนะครับเหมือนที่พูดไว้ตอนต้นคลิปนะครับก็คืออินโดเขาประกาศเอกราชเสร็จแล้วก็มีการต่อสู้แล้วก็ได้รับเอกราชจริงๆแบบเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเนี่ยนะครับถ้าคิดเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี1949นะครับปีค.ศ.เนาะปีค.ศ.1949ทีนี้ในปีถัดมานะครับปี1950ใช่ไหมครับไทยเราก็มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับดินแดนชวาสมัตตาตอนนั้นที่รวมกันเป็นชื่อว่าประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันซึ่งก็คือเรามีสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยความสัมพันธ์ทางการทูตนะฮะยังเป็นทางการระหว่างไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยนะครับในวันที่7มีนาคม2493ซึ่งครบ70ปีไปเมื่อปีที่แล้ว2563ตัวเลขเยอะมากเลยปีที่แล้วเราสัมพันธ์ครบรอบกัน70ปีโดยสรุปก็คือว่าในช่วง70ปีที่ผ่านมาเราได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์กันอย่างเป็นทางการมาแล้วนะคะแล้วก็ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในการครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไปในปีพ.ศ. 2563ปีที่แล้วในช่วงปีที่แล้วใช่ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดใช่ก็มันมีความท้าทายอยู่นะครับในช่วงนั้นทางทั้งฝั่งไทยฝั่งอินโดเราก็โดยกตนั่นก็ส่งการต่างประเทศเรากระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียสถานทูตเราที่จาการ์ตาสถานทูตเราที่กรุงเทพสถานทูตอินโดนีเซียที่กรุงเทพก็คือมี3ส่วนกระทรวงการต่างประเทศ4ส่วน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 ส่วนต่างประเทศเราก็ส่วนต่างประเทศอินโดนีเซียสถานทูตอินโดนีเซียที่ไทยสถานทูตอินโดนีเซียสถานทูตเราที่จาการ์ตาอินโดนีเซียสถานทูตไทยประจำกรุงจาการ์ตาใช่ครับก็ทั้ง4หน่วยงานก็มีความพยายามจะจัดกิจกรรมมานะครับซึ่งได้วางแผนจะจัดกิจกรรมไว้ตั้งแต่ก่อนปี63นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็สามารถจัดได้ในช่วงต้นปีเป็นแบบปกตินะครับซึ่งกิจกรรมต้นปีที่สำคัญเลยนะครับก็คือการออกแบบตราสัญลักษณ์นะครับเดี๋ยวคงจะมีรูปตราสัญลักษณ์ให้ดูนะครับว่าเป็นความร่วมมือกันนะครับอย่างมากอินโดก็ส่งชาวอินโดนีเซียส่งตัวอย่างส่งผลงานมาประกวดประมาณ500ผลงานไทยก็ประมาณ100-200ผลงานครับแล้วก็ผู้ชนะเป็นชาวอินโดนีเซีย
นะครับก็ได้ตราสัญลักษณ์มาในช่วงต้นปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีจัดกิจกรรมการสัมมนาในเชิงวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจCreative Economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งไทยเล่นโดสนใจอยู่ในตอนนี้นะครับ อย่างนั้นเนี่ยก็คือเชิญวิทยากรอินโดมานะครับพูดก็มันนั้นเป็นช่วงก่อนโควิดจะมาเยือนภูมิภาคเรานะครับก็หลังจากประมาณกุมภานะครับก็กิจกรรมต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะครับเนื่องจากว่าการเดินทางระหว่างประเทศมันค่อนข้างยากกันครับสิ่งอันนึงก็คือเราก็เปลี่ยนเป็นออนไลน์มากขึ้นแต่ว่ามันจะมีนิทรรศการภาพบัติที่พูดไว้เข้ามาร่วมเป็นกิจกรรมด้วยเขาก็เหมือนเปิดคอลเลกชันใหม่ของภาพบัติตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงประมาณใกล้ๆจะมีโควิดนะครับก็เขามีฝั่งสถานทูตอินโดนีเซียในไทยก็มีจัดกิจกรรมเปิดตัวภาพบัติกนั่นก็เป็นกิจกรรมเหมือนกันแล้วก็พอโควิดเนี่ยเราปรับเป็นรูปแบบออนไลน์นะครับก็มีที่น่าสนใจที่เราจัดกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมฉลอง70ปีความสัมพันธ์ไทยอินโดนะครับคือการจัดเสวนาธุรกิจออนไลน์นะครับที่เขาเรียกกันว่าเว็บบินาไปเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ก็เราเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์นักธุรกิจไทยที่เคยไปลงทุนที่อินโดนีเซียนะครับรอบนั้นได้รับเกียรติจากทางบริษัทไวตามินนะครับที่ประสบความสำเร็จมากในซึ่งยังสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ใช่ซึ่งเข้าไปย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างมาดูนะครับแล้วก็ทั้งนั้นก็เราก็ได้รับความรู้ค่อนข้างมากนะครับได้รับเห็นมุมมองของคนที่เข้าไปจริงๆนะครับในธุรกิจไทยในอินโดนีเซียแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เราก็รู้สึกจะถนัดแล้วเรื่องออนไลน์ทีนี้ก็มีกระทรวงวัฒนธรรมของไทยครับก็ให้ความสำคัญกับการฉลองกิจกรรมครบรอบ70ปีเหมือนกันเพราะทางกระทรวงวัฒนธรรมของไทยและกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียนะครับร่วมมือกันจัดกิจกรรมซึ่งค่อนข้างน่าสนใจก็คือการแสดงนาฏศิลป์ไทยอินโดนีเซียในรามายณะนะครับชื่อจะเป็นการแสดงนาฏศิลป์รามายณะ2แผ่นดิน70ปีไทยอินโดนีเซียจัดยังไงในช่วงโควิดเขาจัดในรูปแบบการแสดงบนเวทีคือฝั่งไทยจัดบนเวทีแต่ว่าจัดคนนั่งฟังก็นั่งแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งกันแล้วก็เป็นการแสดงในเวทีตามปกติแต่ว่าทางฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยเขาผสมผสานกับออนไลน์ทางฝั่งอินโดนีเซียจัดในรูปแบบอัดเป็นออนไลน์มาแล้วมาเปิดชมกันในโรงละครของฝั่งไทยในส่วนฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็รับที่เราถ่ายทอดสดการแสดงสดของเราเนี่ยในโรงละครนะครับแสดงรามเกียรติเนี่ยไปใช้ที่อินโดนีเซียเหมือนกันเพราะว่าเรามีความเหมือนกันก็คือมีรามายณะเหมือนกันใช้รามายณะเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมระหว่างไทยและอินโดนีเซียใช่ซึ่งกิจกรรมนั้นก็เราก็ประทับใจเอามากๆนะฮะเพราะว่าเป็นกระทรวงวัฒนธรรมเขาให้ความใส่ใจยังหาชมได้ไหมคะก็มีหาชมได้เหมือนกันครับก็เดี๋ยวน่าจะอยู่ใน YouTube กระทรวงวัฒนธรรมนะใช่ๆซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่นะใช่มันแปลกใหม่แล้วเรารู้สึกหูตื่นตาตื่นใจตอนนั้นมากว่าสามารถจัดร่วมกันได้แล้วตอนนั้นนี่คือมีการถ่ายทอดให้ผู้ชมทางบ้านได้ดูด้วยใช่มีถ่ายทอดทั้งทาง YouTube ของทั้งไทยและอินโดนะครับก็มีการถ่ายทอดกันแล้วก็ล่าสุดปิดท้ายปี70ปีความสัมพันธ์ช่วงปลายปีเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับก็มีการจัดเวบินาร์สัมมนาธุรกิจไทยอินโดนีเซียอันนี้จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียนะครับก็จัดค่อนข้างวิชากรหลายคนเลยนะครับแล้วก็ให้ความรู้ที่ค่อนข้างลึกนะครับเกี่ยวกับการเข้าไปทำธุรกิจในอินโดนีเซียธุรกิจอะไรที่มันตอบโจทย์ตอบโจทย์นะฮะทางการสัมมนาครั้งนั้นเนี่ยเราเน้นเรื่องอาหารใช่ไหมฮะความร่วมมือเรื่องการค้าอาหารไทยอินโดนีเซียก็ไปย้อนดูได้นะครับทั้งหมดไปย้อนดูได้ก็จะได้คนที่สนใจจะไปทำธุรกิจก็จะได้ไอเดียได้ไอเดียทีนี้คุณสรัญญูได้เท้าความตั้งแต่อดีตมาละจนถึงในยุคปัจจุบันละทีนี้เรามองข้ามไม่ได้ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายคนทราบดีว่าอินโดนีเซียกับไทยเนี่ยร่วมเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนค่ะอันนี้แป้งขอความรู้ให้กับทางผู้ชมและผู้ฟังนิดนึงค่ะคุณแป้งว่า
จริงๆในการก่อตั้งอาเซียนเนี่ยโดยย่อๆความสำคัญเป็นอย่างไรบ้างค่ะก็สำหรับการก่อตั้งอาเซียนนะคะก็ถ้าย้อนกลับไปเลยเนี่ยเราก็จะรู้ว่า5ประเทศหลักที่เป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนร่วมกันก็คือไทยอินโดมาเลย์ฟิลิปปินส์แล้วก็อีกประเทศหนึ่งก็คือสิงคโปร์เนาะได้มาร่วมกันเซ็นลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพนะคะด้วยชื่อปฏิญญากรุงเทพเนี่ยก็คือมาลงนามที่ไทยซึ่งตอนนั้นนะคะก็เป็นปี2510นะคะวันที่8สิงหาคมเพื่อความแม่นยำเนี่ยแล้วก็ตัวเลขเยอะเราต้องมีความแม่นยำนิดนึงนะคะเราก็มาลงนามร่วมกันที่ไทยซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นนะคะผู้ที่รีเริ่มไอเดียนี้ก็จะเป็นจริงๆก็เป็นคนไทยเลยนะคะเป็นพนัทท่านรัฐมนตรีนะคะถนัดคอมันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งส่วนทางอินโดเนี่ยตอนนั้นส่งอดัมมาลิกนะคะซึ่งอดัมมาลิกเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าบทเจ้ากรแล้วก็จะมีความรู้เรื่องการทูตมากมายก็เป็นที่ยอมรับดังนั้นเขาก็ให้อดัมมาลิกของทางฝั่งอินโดเนี่ยเป็นคนตั้งชื่ออาเซียนขึ้นมาใช่ก็คืออาเซียนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือของทางฝั่งไทยแล้วฝั่งอินโดค่ะซึ่งตอนนั้นก็ตั้งขึ้นมาเพื่อโดยการประชุมนะคะก็เกิดขึ้นที่บางแสนเพราะฉะนั้นเขาก็พูดกันว่าการประชุมเพื่อให้อาเซียนเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาภายใต้จิตวิญญาณบางแสนหรือ spirit of บางแสนค่ะก็เรียกได้ว่าอาเซียนเป็นความสัมพันธ์ของไทยและอินโดในอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากรูปแบบทวิภาคีซึ่งพี่ยูได้อธิบายไปแล้วไทยและอินโดก็ได้ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์พหุภาคีเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาภูมิภาคนี้ร่วมกันด้วยค่ะทีนี้เราพูดกันมาตั้งแต่อดีตละแล้วก็มาจนถึงการก่อตั้งอาเซียนทีนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยไทยและอินโดนีเซียเป็นคู่ค้ากันที่แนบแน่นกันแค่ไหนคะเรียกได้ว่าแนบแน่นมากเลยทีเดียวค่ะอาจจะไม่ได้แนบแน่นเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนแต่ก็อันดับค่อนข้างดีก็คืออันดับ4ในอาเซียนค่ะโดยเป็นรองอยู่แค่มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ยูได้อธิบายไปนะคะว่าแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงความสัมพันธ์70ปีในปีที่แล้วแต่ว่าปีที่แล้วก็เป็นปีที่โควิดเข้ามาในภูมิภาคนี้เช่นเดียวกันดังนั้นทำให้การค้าการลงทุนค่อนข้างลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆค่ะแต่ว่ามูลค่าการค้ารวมนะคะก็ยังสูงถึง 13,000ล้าน USD ไม่ใช่ 3,000 ล้านบาทไทยด้วยนะคะ 13,000 ล้าน USD ค่ะแล้วก็เป็นการนำเข้านะคะ 5,800 ล้าน USD แล้วก็ส่งออก 7,600 ล้าน USD ก็จะเห็นได้ว่าไทยยังได้เปรียบดุลการค้าอยู่ถึงมากถึง 1,800 ล้าน USD ค่ะ USD นี่ก็คือดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งสถิติที่เพิ่งบอกไปนะคะก็มีการลดลงจากปีก่อนๆหน้าประมาณ 15-20% ก็จะเห็นได้ว่าถ้าในเวลาปกติแล้วอัตราการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับอินโดก็ยังสูงกว่านี้อีกค่ะแสดงว่ายังมีศักยภาพในการค้าขายระหว่างกันใช่ค่ะมีศักยภาพมากค่ะแล้วก็จากที่เอพิโซดที่แล้วพี่ยูก็จะได้อธิบายไปว่ามันมีกฎหมายตัวใหม่ที่เรียกว่า Omnibus Law on Job Creation นะคะซึ่งก็จะช่วยเปิดโอกาสด้านการลงทุนจากต่างประเทศที่จะเข้ามาที่อินโดนีเซียได้มากขึ้นอีกค่ะทีนี้ย้อนกลับไปคุณยูนิดนึงนะคะคุณยูเนี่ยเมนชั่นเกี่ยวกับเรื่อง Creative Economy ครับผมตกลงแล้วคืออะไรคะCreative Economy เนี่ยตามความเข้าใจนะครับก็คือเป็นการนำเอาศิลปะวัฒนธรรมนะครับมาสร้างรายได้นะครับสร้างรายได้ให้กับประเทศซึ่งในตามคำจำกัดความของอินโดนีเซียเนี่ยเขาค่อนข้างกว้างนะครับคำนี้รวมถึงการท่องเที่ยวด้วยนะครับเป็นการเอาศิลปะวัฒนธรรมมาสร้างแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ด้านการผลิตรายการทีวีนะเพลงนะครับภาพยนตร์ละครนะครับทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในCreative Economy เหมือนกันเขามีผู้ชมเยอะ270ล้านคนใช่ครับแล้ววงการบันเทิงอินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างแอคทีฟนะครับค่อนข้างแอคทีฟมากก็ไทยเราก็เป็นมือหนึ่งด้านวงการบันเทิงนะครับธุรกิจด้านครีเอทีฟอีโคโนมีเหมือนกันซึ่งอินโดนีเซียเองเขาก็มองว่าเราน่าจะมีความร่วมมือกันได้นะครับก็ฝากไทยเราก็อาจจะลองดูอินโดนีเซียไหมว่าตลาดเขาก็ใหญ่นะครับน่าจะมีอะไรร่วมมือกันด้านนี้บ้างก็นับว่าเป็นสาขาเรียกว่าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหม่อีกสาขาหนึ่งที่น่าสนใจที่น่าสนใจทีนี้เราจะขาดไม่ได้เลยเนี่ยคือเกี่ยวกับคนไทยไปทำอะไรที่อินโดนีเซียกันซะส่วนใหญ่คะคนไทยนี่ก็จะมีทั้งที่ไปทำงานใช่ไหมครับจากการลงทุนของไทยนะครับก็จะอยู่ธุรกิจทั่วอินโดนีเซียนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นจำนวนมากเหมือนกันก็เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ไปเรียนที่อินโดนีเซียเช่นน้องแป้งนะครับใช่แล้วก็
จะมีน้องจากภาคใต้นะครับส่วนใหญ่ก็จะไปเรียนที่อินโดนีเซียกันนะครับไปเรียนทั้งด้านศาสนานะศาสนาอิสลามหรือว่าเรียนด้านทั่วไปก็ไปเรียนแล้วน้องเขาก็จะอยู่ตามเมืองต่างๆทั่วอินโดนีเซียนะครับไม่ได้อยู่เฉพาะแค่เกาะชาวาจาการ์ตาอะไรครับแล้วผมมองว่ามันเป็นโอกาสเป็นเรื่องที่ดีนะฮะน้องเขาก็จะได้มองเห็นช่องทางในการที่จะต่อไปเรียนจบแล้วอาจจะทำอะไรต่ออาจจะเข้าไปค้าขายหรืออะไรเพราะว่าอินโดนีเซียยังมีโอกาสอีกเยอะนะครับไม่ได้จำกัดแค่กรุงจาการ์ตานะครับพื้นที่ที่น้องเขาไปเรียนทั่วไปเนี่ยก็มีโอกาสต่อไปทีนี้ในฐานะที่น้องแป้งได้เคยเรียนอยู่ที่นั่นเราได้พูดไปแล้วว่าคนไทยไปทำอะไรที่อินโดนีเซียทีนี้อยากจะฟังนิดนึงว่าตอนที่เรียนหรือว่าตอนใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นคนอินเดียเขามองคนอินโดนีเซียมองคนไทยอย่างไรบ้างคะค่ะก็จริงๆคนอินโดนีเซียมีภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ดีมากนะคะก็เปรียบได้เหมือนคนไทยเวลามองญี่ปุ่นเลยทีเดียวค่ะก็คือเขาจะมองว่าเราค่อนข้างพัฒนามากกว่าทั้งในแง่ของเทคโนโลยีการคมนาคมวัฒนธรรมอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างที่พี่อยู่กล่าวเพราะฉะนั้นถ้าเวลาคนอินโดนีเซียตัดสินใจอยากไปเที่ยวที่ใดที่นึงไทยก็จะอยู่ในท็อปชอยส์ของเขาตลอดเวลาค่ะนอกจากนี้เพื่อนๆคนอินโดของหนูก็จะมีทั้งเป็นแฟนคลับดาราไทยมาริโอมาเรอร์ก้าวจิรายุหรือคนอื่นๆแล้วก็จะมีทั้งภาพยนตร์ไทยที่พยายามเข้าไปตีตลาดอินโดนีเซียซีรีส์ไทยที่พยายามเข้าไปตีตลาดอินโดนีเซียเพราะอย่างที่พี่ยูบอกว่าคนอินโดนีเซียมีมากถึง270ล้านคนดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถส่งออกอุตสาหกรรมด้านนี้ไปได้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาด้วยค่ะทีนี้เป็นช่วงโควิดเนี่ยคนไทยอยู่ที่นั่นเขาอยากกลับบ้านกันไหมคะคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะครับแน่นอนเราก็อยากจะต้องกลับบ้านนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงท้าทายช่วงหนึ่งนะครับเราไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยทางสถานเอกอัครราชทูตในกรุงจาการ์ตาเนี่ยไม่เคยละเลยนะครับก็ทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ทำงานอย่างขันแข็งแม้ว่าสถานการณ์โควิดที่อินโดนีเซียจะค่อนข้างรุนแรงนะครับมีการระบาดแต่ว่าทางสถานทูตเนี่ยก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับในการ อพยพนะครับชาวไทยที่อยู่ที่อินโดนีเซียนี้นะครับจนถึงปัจจุบันเนี้ยทางสถานทูตได้อพยพคนไทยกลับจากอินโดนีเซียเนี่ยกลับมาที่ไทยเนี่ย 2,700 คน 2,700 กว่าคนแล้วนะครับคาดว่าประมาณจัดเป็นเที่ยวบินนะครับประมาณ23เที่ยวบินซึ่งก็เป็นความท้าทายที่ทางสถานทูตเราทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะที่กรุงจาการ์ตาเนี่ยต้องเต็มที่ในการช่วยเหลือคนไทยทีนี้ก่อนจากกันเรามักจะทิ้งท้ายกันด้วยภาษาที่น่าสนใจเนื่องจากว่าคราวนี้เป็นเทปสุดท้ายของความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและอินโดนีเซียอันนี้เราจะไม่ลาจากกันเด็ดขาดเพราะว่ายังมีตอนต่อไปอีกแต่ว่าแล้วเราจะพบกันใหม่เนี่ยในภาษาอินโดนีเซียจะเรียกจะพูดกันยังไงคะคำว่าแล้วพบกันใหม่ในภาษาอินโดนะคะค่อนข้างสั้นๆง่ายๆเลยสองคำค่ะซัมไปกับจุมปาค่ะซัมไปจุมปาใช่ค่ะซัมไปก็คือจนกว่าจุมปาแปลว่าพบก็แบบ until we meet again อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะเพราะนั้นในวันนี้ดิฉันสรัญญาปริวงศ์ขอสรุปหน้าที่ในการเป็นผู้ดำเนินรายการจับตาเอเชียตะวันออกในเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกับอินโดนีเซียในวันนี้เพียงเท่านี้นะคะขอร่วมกับวิทยากรอยู่สองท่านก็คือคุณสรัญญูบุหลังและคุณสมิตาหนุนพักดีในวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะปีนี้คงเป็นปีที่หนักมากสำหรับพี่ๆน้องๆใช่ไหมครับโดยเฉพาะการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติที่อาจทำให้น้ำหนักของบางคนเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจแต่ถึงจะอยู่บ้านหรือ work from home กระทรวงการต่างประเทศก็ยังอยู่ข้างๆเราเสมอและไม่ว่าคนไทยที่ไหนในโลกจะประสบปัญหาใดๆในต่างประเทศเช่นเจ็บป่วยแรงงานถูกหลอกประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหนังสือเดินทางหายหมดอายุรวมถึงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆมากมายช่องทางติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ Facebook เว็บไซต์ LINE Twitter Instagram และแอปพลิเคชัน Thai Consular หรือจะโทรหาสายด่วนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ก็ได้นะครับการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล